วัสดีค่ะสวัสดีครับผมเราก็จะกลับมาพูดในส่วนการประยุกต์ใช้ด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการทางการเกษตรนะคะตัวนี้เนี่ยในหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะมาทราบถึงว่าระบบฐานข้อมูลเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทางการเกษตรยังไงบ้างนะคะหรือจะนำมาจัดการเรื่องใดของการเกษตรได้บ้างนะคะโดยก่อนอื่นเนี่ยเรามาทราบก่อนแล้วกันว่าระบบฐานข้อมูลคืออะไรนะคะอาจารย์พอจะทราบไหมคะว่าระบบฐานข้อมูลคืออะไรระบบฐานข้อมูลก็น่าจะเป็นการระบบที่เก็บข้อมูลจากที่ต่างๆเข้ามาไว้อยู่ในที่เดียวกันสามารถค้นคืนสืบค้นและรายงานผลของข้อมูลนั้นๆได้ครับผมใช่โดยเขาเรียกว่าโดยมีการประมวลผลของข้อมูลถึงจะเป็นการจัดการข้อมูลได้ถูกไหมครับใช่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นความหมายแบบทางการนะคะระบบฐานข้อมูลก็คือกลุ่มของข้อมูลที่มีความสำคัญกันและถูกนำมาจัดเก็บในที่เดียวกันโดยข้อมูลอาจจะเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายแฟ้มก็ได้นะคะแต่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลนั่นเองนะคะครับผมตัวแน่นอนระบบฐานข้อมูลของเราเนี่ยจากเดิมที่เราเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของกระดาษใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนอยู่ในรูปของดิจิตอลไฟล์เพื่อที่จะมาจัดเก็บในฐานข้อมูลซึ่งแน่นอนก็จะลดการสูญหายของข้อมูลแน่ๆใช่ไหมคะถ้าไฟไหม้กระดาษไปก็หายละแต่ในส่วนของฐานข้อมูลเราเก็บไว้อาจจะเก็บไว้บนคลาวด์นะคะหรือจะมีการสำรองข้อมูลไว้ก็จะลดการสูญหายของข้อมูลได้ด้วยนะคะการปรับปรุงข้อมูลล่ะครับสามารถปรับปรุงได้ง่ายไหมถ้าอยู่ในฐานข้อมูลแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งเปรียบเทียบกับการที่เป็นฮาร์ดคอปปี้หรือกระดาษนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลเนี่ยให้เป็นปัจจุบันมันก็จะยากหรือต้องทำใหม่เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นระบบฐานข้อมูลนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเลยสามารถหรือแม้เราจะทำการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะครับผมเราก็มาดูข้อดีของระบบฐานข้อมูลแล้วกันว่าระบบฐานข้อมูลเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยระบบฐานข้อมูลนะคะจะช่วยให้เราสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้นะคะเพราะว่าเราเก็บฐานข้อมูลแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นใครก็สามารถเข้าถึงข้อมูลกันได้นะคะเช่นถ้าเก็บในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็คือถ้าเก็บไว้ในคลาวด์ถ้าคลาวด์คอมพิวติ้งก็คืออาจารย์ก็สามารถใช้ได้ผมก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมครับหรือนักศึกษาก็สามารถใช้ได้นะคะในการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดายนะคะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วใช่แต่ข้อมูลก็ยังมีความปลอดภัยอยู่นะคะเพราะว่าตัวระบบฐานข้อมูลเองเนี่ยก็จะมีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยนะคะเช่นอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าของข้อมูลเองก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกแฟ้มเลยแต่ถ้าเป็นนักศึกษาอาจารย์อาจจะจำกัดสิทธิ์ให้เข้าได้เฉพาะโฟลเดอร์เดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลทำให้ข้อมูลของระบบฐานข้อมูลเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะระบบฐานข้อมูลยังลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้อีกด้วยนะคะอาจารย์เคยไหมคะที่เวลาเก็บข้อมูลในเป็นกระดาษแล้วพอมาเปิดดูนี่เอ๊ะมันซ้ำกันนี่นะใช่ไหมคะใช่แต่ตัวระบบฐานข้อมูลเนี่ยมันจะลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลเพราะว่าระบบฐานข้อมูลเนี่ยจะมีตัวกรองตัวนึงที่เช็คว่ามีข้อมูลซ้ำกันเข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะคะมันจะทำให้ระบบฐานข้อมูลเราเนี่ยข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนแล้วทำให้ปริมาณข้อมูลลดลงด้วยไม่เกิดการโอเวอร์โฟลว์ของข้อมูลใช่นะคะแล้วก็ต่อมาข้อมูลเป็นอิสระตัวนี้ก็เพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคนใช่ไหมคะไม่มีการผูกติดข้อมูลอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนะทำให้ข้อมูลนี้มันเป็นอิสระต่อกันนะคะหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันที่ดึงฐานข้อมูลนะคะเราสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันหลายแอปพลิเคชันก็ได้ไม่ผูกติดไม่ผูกติดกับแอปพลิเคชันใดๆใช่ใช่ไหมครับหรือระบบใดระบบหนึ่งนะคะถ้าเรามีการใช้ข้อมูลร่วมกันหรือสามารถปรับปรุงข้อมูลแล้วข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ผูกติดต่อกันใช่ค่ะไม่ผูกเช่นอาจารย์กำลังปรับปรุงข้อมูลอยู่แต่ฉันก็สามารถดึงดูข้อมูลได้นั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะระบบฐานข้อมูลเนี่ยจะทำให้ข้อมูลถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในการสร้างระบบฐานข้อมูลเนี่ยเราจะมีการกำหนดประเภทของข้อมูลไว้เช่นให้กรอกมาเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราป้อนข้อมูลเข้าไปที่ไม่ใช่ตัวเลขระบบฐานข้อมูลก็จะ
ไม่ให้กรอกขึ้นมาใช่ว่าเออร์เลอร์แล้วก็ไม่ให้บันทึกเข้าไปในฐานข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีของระบบฐานข้อมูลนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะคะซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยมันก็เริ่มมาจากสมัยก่อนที่เป็นอันนี้คือซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่ใช่ใช่ค่ะในปัจจุบันนี้ตัว Access อันนี้จะเป็นเหมือนเป็น standalone ใช้ในเครื่องของตัวเองหรือว่าในเน็ตเวิร์กด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ได้กว้างขวางมากนะคะแต่ตัวต่อมายุคต่อมาจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ SQL Server PHP MySQL ตัวนี้จะเป็นระบบฐานข้อมูลที่เป็นเครือข่ายมากยิ่งขึ้นหรือ MySQL ที่เป็นทางด้าน Open Source ใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะต่อมานะคะต่อมาก็จะเป็นยุคของ NoSQL เป็นยุคฐานข้อมูลที่รองรับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันที่เรามีการแชทพวกนี้ก็เก็บข้อมูลใช่ไหมคะใช่ครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีการเก็บข้อมูลตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ข้อมูลทุกน่าจะทุกนาทีที่เราทำงานบนโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ค่ะการปรับปรุงข้อมูลถ้ายังใช้รูปแบบเดิมมันทำให้การปรับปรุงข้อมูลไม่ยืดหยุ่นเขาจึงมีแนวคิดที่ว่าใช้ลักษณะของฐานข้อมูลที่เป็น non SQL หรือ no SQL คือไม่มีรูปแบบในการจัดเก็บแต่มีรูปแบบในการจัดกลุ่มข้อมูลสามารถเพิ่มข้อมูลได้เลยโดยที่เป็นอัตโนมัติของมันครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานตอนนี้ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้ทางด้าน non SQL ก็จะมี Oracle NoSQL อันนี้เป็นทางฝั่งของEnterprise ในฝั่งของที่มีการจ่ายเงินในการใช้งานส่วนในฝั่งของ Open Source เองก็จะมีเขาเรียกว่า MongoDB ที่มารองรับฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL NoSQL เนี้ยจะมีตั้งแต่ NoSQL เกี่ยวกับพวก location หรือว่า NoSQL เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆพวก Techพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตัว Firebase ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Google นะคะที่จะซัพพอร์ตการเก็บข้อมูลได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใช้ซอฟต์แวร์พวกนี้การส่งรับข้อมูลในการส่งรับข้อมูลของ Database เองจะเป็นแค่ไฟล์1ไฟล์ Type Text เล็กๆหรือสคริปต์1สคริปต์ส่งมาให้ทำให้การส่งเร็วขึ้นความจุมากขึ้นมีการประมวลผลที่เร็วขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ปัจจุบันเราต้องตอบโต้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาจะขอยกตัวอย่างระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการเกษตรละกันนะคะระบบแรกจะเป็นระบบฐานข้อมูลเกษตรแบบออนไลน์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่นะคะมีทั้งส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูลนะคะแล้วก็นำเอาข้อมูลออกมาแสดงผลได้ด้วยนะคะก็จะเห็นเร็วจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถค้นหาสรุปรายงานการเพาะปลูกพืชรายจังหวัดได้ใช่ไหมคะโดยเราแค่กรอกเงื่อนไขลงไปว่าจะเลือกดูฤดูไหนหรือเลือกสัปดาห์ที่เพาะปลูกสัปดาห์ไหนอะไรเงี้ยเราสามารถใส่เงื่อนไขเข้าไปแล้วตัวระบบเนี้ยก็จะแสดงผลออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการรายงานการเพาะปลูกหรือจะเป็นรายงานในรูปแบบของภาพอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็คือดีอย่างหนึ่งคือเอาไปให้กับผู้บริหารหน่วยงานวิเคราะห์ว่าพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชอะไรใช่ไหมคะครับผมต่อมานะคะจะเป็นระบบฐานข้อมูลเกษตรทฤษฎีใหม่ตัวนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่าเมื่อมันจะเป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลของเกษตรกรที่นำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้นะคะโดยระบบนี้จะมีการรายงานความก้าวหน้าของเกษตรกรว่ามีการเอาทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่นี้ไปใช้ในส่วนไหนแล้วบ้างนะคะเช่นมีการขุดบ่อน้ำแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรายงานความก้าวหน้าติดตามและรายงานผลใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นผู้บริหารเองเนี่ยก็จะสามารถดูผ่านออนไลน์ได้เลยว่าเกษตรกรท่านนี้ทำอะไรถึงไหนแล้วก็สามารถติดตามดำเนินการต่อได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะคะสัตว์ใหญ่นะคะโดยตัวระบบนี้นี่สามารถระบุได้เลยว่าเกษตรกรท่านนี้อยู่สถานที่ใดนะคะ
มีจำนวนสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างจำนวนเท่าไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานกรมปศุสัตว์เนี่ยสามารถรายงานออกมาในรูปแบบของแผนที่ก็ได้หรือทำให้เห็นเป็นภาพรวมในระดับพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะอันนี้ยกตัวอย่างต่อมาคือระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตัวนี้แน่นอนว่าเราจะมีฐานข้อมูลใช่ไหมคะฐานข้อมูลของการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้แล้วแล้วตัวระบบนี้ก็จะทำการดึงฐานข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ประมวลผลนะคะเพื่อนำมาแสดงบนแผนที่ให้เห็นได้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านใดบ้างนะคะจะทำให้เห็นได้ว่าภาพรวมของพื้นที่เนี่ยในส่วนไหนนิยมปลูกอะไรหรือใช้ประโยชน์ของที่ดินทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะคือการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยจะโดนแบ่งด้วยสีของตัวมันเองอยู่แล้วครับเพราะว่าทางผู้ได้ทางผู้ทำข้อมูลเองเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยสีอยู่แล้วครับผมก็จะมีประโยชน์มากต่อการนำไปวางแผนและพัฒนาจังหวัดต่างๆครับผมใช่ค่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะยกตัวอย่างระบบฐานข้อมูลจะเห็นได้เลยว่าเมื่อนำฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้แล้วประมวลผลแสดงผลออกมาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนำรายงานจากฐานข้อมูลนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์หรือว่าดำเนินการทำนโยบายในการพัฒนาทางการเกษตรต่อไปได้นะคะก็สรุปได้แล้วก็คือว่าระบบฐานข้อมูลเนี่ยจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในงานทางด้านการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชปศุสัตว์อะไรพวกนี้ครับค่ะนำข้อมูลพวกนี้เพื่อนำมาประมวลผลแล้วก็เอานำไปวิเคราะห์เป็นรายงานเพื่อใช้ในการวางแผนวิเคราะห์นโยบายของหน่วยงานนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะงั้นก็บทนี้นะคะเราก็ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ